พวกแบบวงการสตาร์ทอัพเนี่ยคือการแก้ปัญหานะทำให้ชีวิตคนสะดวกสบายอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเราทำเบอร์เกอร์แก้ปัญหาคนไม่ชอบกินเบอร์เกอร์อ่ะถ้าเราทำได้เราได้กลุ่มลูกค้า2แบบเลยนะเราได้ทั้งคนที่ไม่ชอบแล้วก็ได้คนที่ชอบเพราะคนที่ชอบอ่ะมันเบอร์เกอร์จะเหลี่ยมจะกลมจะสูงจะแบนจะมีผักไม่ผักมันก็ชอบนึกออกไหมเออแล้วก็แบบเฮ้ยทำเบอร์เกอร์สำหรับคนไม่ชอบกินเบอร์เกอร์ดีกว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดสำหรับเราในการทำเบอร์เกอร์เรารู้สึกว่าทำไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเบอร์เกอร์เราไม่มีจุดเด่นอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบมันทำไมคนต้องมากินของเราอะไรเงี้ยนะการที่เราอยู่ร้านกาแฟเนี่ยเราชั่งตวงวัดทุกอย่างเราเข้าใจว่า 0.5 กรัมของกาแฟที่เราโดสมามันส่งผลต่อรสชาติกาแฟสุดท้ายที่เราชงยังไงหรือเราชั่งน้ำหนักเท่ากันแต่เราบดคนละขนาดเงี้ยรสชาติมันก็ไม่เหมือนหรือทุกอย่างเหมือนกันแต่การคนที่ไม่เท่ากันมันก็เปลี่ยนอีกเพราะงั้นการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรทั้งหมดสำคัญที่สุดเพราะงั้นเวลาทำเบอร์เกอร์เราก็เลยชั่งวัดตวงจับเวลาครับเป็นเบอร์เกอร์ที่สมดุลครับเป็นเบอร์เกอร์กลมๆไม่บีฟชัดไม่หวานไปไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไปมีครบรส texture ครบทุกแบบมีทั้งนุ่มมีทั้งกรอบคือ all in one อะพูดง่ายๆเราไม่ได้ตั้งใจจะเน้นหรือชูความเป็นเนื้อแบบเอ้ยอันนี้กินเข้าไปเนื้อต้องแบบขึ้นมาก่อนอันดับแรกอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือความตั้งใจแรกจริงๆก็อยากทำเบอร์เกอร์ที่แบบ well rounded มากๆแล้วก็คนไม่กินผักก็ทานได้เพราะผมไม่กินผักผมเอาผักออกไปแล้วก็เสิร์ฟข้างๆก็เป็นมะเขือเทศกับผักเย็นๆนะครับคือเราไม่ชอบแต่เราต้องหามะเขือเทศกับผักที่เรากินได้แล้วเราก็มานั่งกินแย่ก็แบบกินกับมะเขือเทศเย็นๆนี่มันดีเหมือนกันนะพอเอาออกไปปุ๊บเฮ้ยเบอร์เกอร์มันเตี้ยลงอ่ะมันกินง่ายแล้วเรามาเจอว่ามะเขือเทศอ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างปลิ้นเพราะมันลื่นใส่กับอะไรก็ไม่รู้พอเจอซอสปุ๊บกัดปุ๊บแผลออกเงี้ยเราก็เลยเอาออกไปเลยแก้ปัญหาเวลากินเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่เงี้ยมือมันก็บีบน้ำมันก็ไหลออกมันก็ขนมปังมันก็เปียกเงี้ยผ่าครึ่งไปดิผ่าครึ่งไปก็จับอีกครึ่งกินครึ่งนึงก็วางเฉยๆมันก็ไม่เละหรอกใช่ไหมกินง่ายด้วยก็อย่างเงี้ยเบอร์เกอร์เราก็เลยผ่าครึ่งทุกชิ้นครับไอ้พวกเลเยอร์ที่มันขรุขระอย่างเงี้ยอย่างเบคอนเราก็ไม่ได้ทับให้มันแบนแต่เราทำให้มันมีเวฟเพื่อทำให้มันมีความขรุขระไว้มันจะได้ยึดเกาะกับขนมปังได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยการซ้อนหรือแม้กระทั่งดูว่าโอเคเราอยากให้เขารับอะไรก่อนอ่ะถ้าอยากให้เนื้อก่อนก็ขนมปังตูดก็ไม่ต้องทาอะไรขนมปังปุ๊บแล้วก็เนื้อเลยก็จะได้บีฟก่อนแต่ถ้าขนมปังปุ๊บทาซอสโอเคมันก็ซอสมาก่อนแล้วค่อยเนื้อเพราะว่าเหมือนมันตามชั้นของมันนะฮะก็ลองเล่นดูว่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนซอสไปอยู่กระโหลกหมดเปลี่ยนซอสอยู่นี้ครึ่งนึงตรงกลางครึ่งนึงตูดอีกหน่อยนึงเป็นอีกรสนึงก็คือการดีไซน์แหละอยากเราอยากเสนออะไรคนที่ไม่ชอบกินเบอร์เกอร์จะบอกว่าขนมปังมันหนักมันแน่นมันกินแล้วมันจุกหรืออะไรเงี้ยหรือแล้วก็ที่เราเห็นส่วนใหญ่เวลาเราไปนั่งร้านเบอร์เกอร์เราจะชอบดูชาวบ้านเขากินถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเอาขนมปังกระโหลกออกไปเลยถ่ายรูปเสร็จเอาออกไปเลยไม่กินเวลาเขากินเสร็จแล้วถามว่าโทษนะครับผมถามนิดนึงทำไมไม่กินขนมปังกระโหลกบอกว่ามันอ้วนมันแน่นมันจุกอะไรเงี้ยเราก็แบบแสดงว่าต้องหาขนมปังที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่แน่นมันไม่จุกให้ได้แล้วเราก็แบบมาดูว่าจริงๆคนไทยชอบกินขนมปังอะไรหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขาจะชอบกินขนมปังเบาๆนุ่มๆ S&P ยามาซากิอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบแบบ brioche ที่แบบเนยหนักๆหรือ crusty bread ก็ไม่กินก็คือ rye sourdough ciabatta baguette อะไรพวกเนี้ยไม่กินต้องไปทางญี่ปุ่นว่ะก็คือไปหาร้านขนมปังญี่ปุ่นมาโอเคมันก็เป็นในเรื่องของรายละเอียดของแป้งความปริมาณโปรตีนในตัวแป้งเองจะทำให้เกิดความนุ่มความกรอบความอะไรอย่างเงี้ยฮะศึกษาเพิ่มเติมเอาอันนั้นก็แค่ขนมปังนะยังไม่รวมถึงเนื้อที่แบบเราก็แบบพยายามตัดให้มันตามเส้นกล้ามเนื้อเพื่อเวลาบดปุ๊บมันใบมีดมันจะตัดขวางกล้ามเนื้อมันจะได้นุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบคิดไปเรื่อยเปื่อยเพราะคนอื่นก็ตัดเป็นใยถ้าเป็นยักษ์ยักษ์มือเข้าไปมันก็ไปอัดกับตรงผนังตอนเครื่องบดมันเป็นเดือยฮะไปอัดซีบีแล้วมันก็เละอยู่เงี้ยแล้วก็โดนใบมีดตัดมามันก็ไม่เหลืออะไรให้เคี้ยวแล้วอะแล้วก็ยังรวมไปถึงส่วนของเนื้อที่เราเลือกใช้เพราะตอนแรกก็คิดว่าแบบเบอร์เกอร์เนื้ออะไรก็ได้แหละมันก็บดมามันก็เหมือนกันแหละสุดท้ายวันนึงก็ไปซื้อของเราก็ไปบูชเชอร์แล้วแบบเอาอันนี้สันคอ500กรัมบิสกิต500กรัมแชง500กรัมทุกอย่างมาแล้วก็มาปั้นให้มันเป็น100กรัมบดนะฮะบดแยกนะแล้วก็มากินแบบไม่ปรุงเกลือด้วยแบบไม่เหมือนกันเลยว่ะแต่อันนี้รสบิสกิตจะติดเปรี้ยวนิดนึงมีความย่าๆอะไรเงี้ยแบบกินช็อตริปโอ้โหนี้มันปากมากเลยกินราวเหมือนยังลบอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโน้ตข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่
A ไอ B ไอ C น่าจะรวมกันนะโอเคเป็น blend number A ไอ E F G อ่ะรวมกันเป็น blend number 2อย่างเงี้ยเข้ารอบไปแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ย blend แล้วมากินแยกอีกทีว่าเราชอบอันไหนที่สุดพลิกครั้งเดียวดีกว่าทำไมดีกว่าเราลองพลิกบ่อยได้ไหมอ่ะ15วิผ่ามาเฮ้ยสวยกว่าเยอะเลยว่ะทำไมต้องพลิกครั้งเดียวเหมือนแบบมันก็มีทดลองของคนที่เราชอบนะครับชื่อเคนจิโลเปสแอลเขาสอนในคลาสของ MIT ก็คือเป็นเอาเตาไอ้นี่เลยอินดักชันมาตั้งในคลาสเลยแล้วก็กระทะนะครับแล้วก็สเต็ก1ชิ้นผ่าครึ่งอันนึงลงพร้อมกันเลยนะอีกอันนึง3นาทีไม่พลิกอีกอันนึงสอนไปด้วยพลิกไป15วิ30วิพลิกไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยย่างเสร็จปุ๊บปล่อยมันพักก่อนพักเสร็จปุ๊บมาผ่าอีด้านที่พลิกครั้งเดียวอ่ะสมมุติอันนี้เป็นหน้าเนื้อนะอันนี้เทาแล้วก็ชมพูอ่อนแล้วก็แดงดิบอีไอที่พลิกบ่อยอ่ะเทานิดๆชมพูทั้งแถบแล้วเขาก็อธิบายว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิอ่ะถ้าเวลาคุณพลิกบ่อยๆอ่ะมันเข้า2ด้านเท่าๆกันเข้า2ด้านเท่าๆกันอุณหภูมิเนื้อมันก็ขึ้นเท่าๆกันสีมันก็เลยเท่ากันเออแล้วทำไมต้องแบบพลิกครั้งเดียวอ่ะแต่ว่าโอเคเราก็มาเจอคำตอบว่าพลิกครั้งเดียวเนี่ยเหมาะสำหรับ2สถานการณ์อันแรกคือเนื้อบางเนื้อบางนี่จะพลิกบ่อยจะพลิกไม่บ่อยมันไม่ค่อยต่างกันละอันที่2คือบางคนชอบรสดิบจริงๆเพราะว่าเนื้อเวลามันดิบจากดิบแดงอะครับไปสู่มีเดียมแรมสู่มีเดียมไปสู่เวลดันอะรสชาติมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกจุดบางคนชอบกลิ่นความรอของบีฟเพราะงั้นเวลาเขาย่างทีละด้านอะมันเลยได้ทั้งขอบเกรียมกรอบที่สวยงามรสชาติอีกแบบนึงแล้วก็วงที่เป็นมีเดียมแรมแล้วก็รสชาติดิบของเนื้อที่ยังไม่เดเวลอปอยู่ข้างในอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าฉันต้องการพรีเซนต์แบบนี้ฉันเลยย่างแบบนี้อาจจะไม่ถึงขนาดคือที่ร้านจะมีเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งครับจะแปะไว้ก็คือมันจะเป็น0นาทีลากยาวฟืบ8นาทีเขียนว่าเบคอนแล้วก็0นาทีลากยาว10นาทีเขียนว่าบันนะครับมันก็จะมีแบบแล้วก็จะตีสเกลเป็นแบบเป๊ะๆนะสมมติว่า0ถึง10ตรงกลางคือ5 5ทำอะไรนาทีที่4ทำอะไรนาทีที่3ทำอะไร3ครึ่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบบีบเกลือตอนนาทีที่4ปรุงเนื้อเสร็จ4ชิ้นทั้ง2ด้านควรจะเสร็จ5นาที5นาทีปุ๊บเนื้อลงกระทะแสดงว่าตอน2นาทีต้องเอากระทะมาวางบนเตาเพื่อพรีฮีทแล้วก็จะทำละเอียดไปหมดทำอะไรสักอย่างแล้วไม่หยุดทำจนมันได้เรื่องอ่ะจนมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างอ่ะแล้วคนก็เรียกว่าโอ้คุณต้องมีแพชชั่นอาจจะต้องเป็นความบ้าความตื้อความอะไรมากกว่าสำหรับเรานะเราไม่ได้รู้สึกว่าแพชชั่นเป็นคำที่แบบทุกคนต้องเขาเรียกว่าต้องหามันต้องมีมันต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องมีความไม่เลิกทำมากกว่าความแบบไม่หยุดอ่ะถ้าทำงาน5วันต่ออาทิตย์หรือ6วันต่ออาทิตย์เนี่ยเวลาว่างเราอ่ะน้อยกว่าเวลาทำงานเนาะเราก็เวลาทำงานก็จะถูกใช้ไปในเวลาชีวิตของเราทั้งหมดเพราะงั้นจริงๆเวลาว่างเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมันทำให้คิดหรือว่าสร้างสิ่งอะไรใหม่ๆได้ช่วงมหาลัยเราก็เริ่มสนใจอาหารแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปเหมือนแบบเราในมุมมองของเราอันนั้นคือโอเคมันก็สนุกเราก็มีไปบ้างแต่แบบเราไม่ได้ไปตลอดจนแบบมันไม่เหลือเวลาศึกษาหรือว่าทำอะไรที่เราสนใจนะฮะเพราะว่าเรามองว่ามหาลัยคือช่วงที่ว่างที่สุดแล้วเป็นช่วงที่มันเป็นมีช่วงที่มีสติหรือว่าเป็นช่วงที่พอจะรู้ว่าโอเคชอบอะไรไม่ชอบอะไรฮะเพราะงั้นมหาลัยเนี่ยคือเป็นช่วงที่สำคัญจริงควรจะแบบโอเคเที่ยวก็นิดๆหน่อยๆพอแล้วก็โอเคเอาเวลาว่างๆไปทำอย่างอื่นเพราะว่าพอจบมามันไม่ว่างกว่าเดิมอีกเพราะว่า5วันหรือบางคนทำงาน6วันต่อทีด้วยซ้ำฮะแล้วคือ1วันหรือ2วันมันไม่พอที่เราจะแบบไปพัฒนาและยกเว้นว่าคุณมีวินัยจริงๆนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่าวันศุกร์ก็คือเมานะฮะวันเสาร์ก็คือแบบแฮงก็คืออยู่บ้านแล้วก็วันเหลือวันเดียววันอาทิตย์ก็คือไม่รู้ไปอยู่กับครอบครัวกินข้าวมันก็ไม่เกิดอะไรที่มันทำใหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งใหม่ๆได้นอกจากงานที่ทำแล้วเราก็จะเริ่มมาวนลูปแล้วก็จะบ่นว่าโอเคฉันไม่เจอแพชชั่นฉันไม่รู้ฉันชอบอะไรเพราะเวลาว่างมันไม่มีหรือถ้าเวลาว่างมีเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ Netflix อะไรนึกออกมาเล่นเกมไม่ผิดเลยแต่ว่าพอเหมาะนิดนึงแล้วก็โอเคเจียดเวลามาทำสิ่งใดๆก็ตามแล้วก็ทำต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องเองคือไอ้แพชชั่นอะไรไม่ต้องไปสนใจผมก็ไม่มีแฟชั่นผมอยากได้แต่ตังค์อย่างเดียว คือทำทุกวันเนี่ยหาตังค์อย่างเดียวแต่ว่าแค่ทำต่อเนื่องครับแล้วก็ทำนานๆมีแค่นี้เลยมันไม่หยุดแค่นั้นเอง